รมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตบอกว่ายังพอหายใจแหกคอกันได้บ้างเพราะว่าฝนจะลดลงเฉพาะวันนี้นะคะวันนี้ฝนลดลงแต่ถ้าลงลึกไปในรายจังหวัดมี16จังหวัดค่ะที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะหลักๆอยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ที่ภาคใต้ด้วยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ยังต้องระวังอันตรายนะคะลงมาดูกันนะคะว่า16จังหวัดที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะคะไล่เรียงกันมาเลยภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีภาคใต้มีที่ระนองและพังงาค่ะนี่คือ16จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กันยายนฝนก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะแล้วก็มีฝนหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะมาดูสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกันบ้างนะคะช่วงนี้มีอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง6แห่งด้วยกันค่ะก็คือเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนครตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่554ล้านลูกบาศก์เมตรลดลง1ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะตอนนี้ก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งบริเวณบ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมบ้านพอกใหญ่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพร้อมแจ้งเตือนไปยังประชาชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างนะคะตั้งแต่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครไปจนถึงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมช่วงนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณน้ำวันนี้นะคะ747ล้านลูกบาศก์เมตรลดลงจากเมื่อวานนี้3ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะพื้นที่ท้ายน้ำตอนนี้ไม่มีระดับสูงกว่าตลิ่งแล้วนะคะยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ที่บริเวณตำบลกลัดหลวงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 8,435 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้น34ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ท้ายน้ำไม่มีน้ำสูงกว่าตลิ่งค่ะเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ 16,215 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้20ล้านลูกบาศก์เมตรมีการแจ้งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตามลำน้ำแควใหญ่ทราบถึงแผนการระบายน้ำค่ะปิดท้ายที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็มีปริมาณน้ำ260ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่2ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็มีการเร่งพร่องน้ำตามการคาดการณ์ที่ฝนจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อปรับแผนการระบายน้ำค่ะมีอีกหนึ่งเขื่อนนะคะคือเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกค่ะเขื่อนขุนด่านปริมาณน้ำวันนี้200ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้1ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำในพื้นที่แห่งนี้นะคะ